กางเกงตัวนั้นหลายตังค์เลยนะเห็นมานานแล้วเนี่ยคุณพงษ์ซื้อให้ไม่ใช่หลายคนคิดว่าเป็นผู้ชอบทำแล้วต้องเสื้อผ้าขาดๆเก่าๆเน่าๆสีต้องซีดต้องจืดคุณลองมองพระเจ้าสร้างกับไม้ที่มันซีดๆมาบ้างไหมโทรทัศน์ทุกวันนี้เขาโฆษณาเนี่ยเขาโฆษณากันหลักพันล้านสีนะและนั่นคือก๊อปปี้ของสีที่แท้จริงที่พระเจ้าได้สร้างขึ้นมาคุณเห็นสีเขียวเนี่ยแต่โทรทัศน์มันเห็นมากกว่านั้นนะมันมีไล่เฉดเข้าไปเนี่ยแค่เขียวเดียวมันมีเป็นหมื่นนะถ้าพระเจ้าเป็นแบบบางคนนะครับปลามันมีสองสีเท่านั้นเอง ถ้าพระเจ้าเป็นแบบบางคนต้นไม้ก็มีสองสีถ้าพระเจ้าเป็นแบบบางคนเนี่ยชีวิตของเรานะครับก็คงจะแห้งแล้งและจืดชืดรู้ไหมว่าจิตรกรนะครับเรารู้จักเขาได้โดยดูจากจิตรกรรมเราดูจากผลงานแล้วก็รู้เขานิสัยเป็นยังไงแต่ถ้าเกิดคุณเห็นรูปกลมๆตาโตๆมีโบเรารู้เลยว่าคนเขียนเป็นเด็กประถมเป็นเด็กผู้หญิงเพราะอะไรเขาสะท้อนตัวเขาอยู่คุณมองสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับในโลกนี้ผมหมายถึงสิ่งที่สร้างขึ้นมานะครับที่เป็นธรรมชาตินะครับคุณก็รู้แล้วว่าพระเจ้าเป็นยังไงดอกไม้พระองค์เลือกให้มีแต่สีขาวกับดำก็ได้แต่ดอกไม้มีกี่สีปลาพระองค์ให้มีแค่ปลาดุกกับปลาหมอก็ได้แต่พระองค์ให้มีปลาไม่รู้ทั้งหลายชนิดและชนิดเดียวกันมันยังมีแบบสายพันธุ์ต่างๆมากมายพระเจ้าชอบความหลากหลายพระเจ้ามีความสุขและพระองค์พอพระทัยในสิ่งที่พระองค์สร้างขึ้นมาแล้วไม่ว่าตอนนี้คุณมีสีผิวอะไรให้พอใจเพราะพระเจ้าทอดพระเนตรมาที่ความดำของคุณและพระองค์ชอบเห็นไหมพระองค์ทอดพระเนตรมาที่ความขาวของคุณพระองค์ก็ชอบดังนั้นถึงเวลาที่คุณจะชอบความดำและความขาวของตัวเองเห็นไหมเงียบกำลังคิดอยู่คิดไม่ทันมนุษย์นี่แหละที่ไปบอกดำไม่ดีขาวดีคุณไปดูฝรั่งเนี่ยเดินแทบไม่ใส่เสื้อผ้าอยู่ตามชายหาดเพราะอยากจะดำเขาไม่ชอบขาวเมื่อขาวมากๆเขาถือว่าเป็นคนยากจนที่อังกฤษนะครับคุณไม่ค่อยเจอแสงแดดฝนมันตกตลอดดังนั้นคนที่ขาวคือคนที่ไม่มีตังค์ไปเที่ยวต่างประเทศดังนั้นเนี่ยคนก็จะไปซื้อไอ้ตู้มาแล้วอบอยู่ที่บ้านเนี่ยเพื่อออกไปข้างนอกแล้วผิวมันจะคล้ำๆฉันเพิ่งไปเที่ยวต่างประเทศมามันโกหกกันอย่างนั้นมันอยากจะผิวแบบเราแต่เราก็อยากจะผิวแบบมันไปดูซิไวท์เทนนิ่งขายได้ไหมคือแบบนั้นขายได้ที่นี่แหละคุณทาไปพอมันขาวขึ้นพอคุณโดนแดดแป๊บนึงเป็นไงก็กลับเป็นเหมือนเดิมนะเราเปลี่ยนไม่ได้เห็นไหมครับถ้าจะเปลี่ยนข้างในดีกว่าจะไปเปลี่ยนข้างนอกข้างนอกก็ดูแลรักษานะครับให้มันดีผมไม่ได้หมายถึงจากนี้ไปมาโปดที่หน้ามันผักสิวไม่ตกไม่ได้แบบหมายแบบนั้นเราต้องดูแลให้ดีแต่สิ่งที่เราควรจะดูแลมากกว่านี้ก็คือวิญญาณของเรานะครับเอาล่ะเปิดดูฮีบรูบทที่8ข้อที่6บางคนบอกโอ้ยอันนี้มันสำหรับคนอิสราเอลทรงคนยิวสำหรับพันธสัญญาเดิมจริงหรือเปล่าฮีบรูบทที่8ข้อที่6นะครับพระคัมภีร์บอกแต่พระคริสต์ทรงปฏิบัติพันธกิจอันประเสริฐกว่าปุโรหิตเหล่านั้นรู้ไหมว่าในพันธสัญญาเดิมพระพรเข้ามาในชีวิตของคนในพันธสัญญาเดิมได้พระเจ้าได้ตั้งระบบปุโรหิตขึ้นมาปุโรหิตนั้นจะนำเอาสัตวบูชาเอาสัตว์เนี่ยนะครับผ่าซี่เลือดจะกระจายไปหมดนั่นเป็นการลงโทษความผิดบาปของมนุษย์ลงไปที่สัตว์ที่บริสุทธิ์เพื่อที่การพิพากษาจะได้ละเว้นจากประชาชนเพื่อพระพรของพระเจ้าจะเข้ามาถึงคนในพันธสัญญาเดิมได้ดังนั้นปุโรหิตต้องใช้เลือดของสัตว์เมื่อมีการหลั่งโลหิตก็มีการอภัยบาปพระเจ้าจึงสามารถประทานพระพรได้แต่ผมมีคำถามในพันธสัญญาใหม่เราใช้เลือดสัตว์หรือเปล่า
หลังคริสตจักรเราก็ไม่มีแท่งที่จะไปผ่าสักนะครับคุณอยากได้พระพรจากพระเจ้าคุณไม่ต้องมาหาผมแล้วก็หิ้วไก่มาตัวหนึ่งนะครับแล้วให้ผมผ่าซี่ลบล้างความผิดบาปของคุณเพื่อพระพรจากข้าคุณไม่ต้องทำแบบนั้นพระเยซูคือพระเมสโปรดที่สละชีวิตของพระองค์พระองค์ไปที่นั่นแหละและพระองค์ได้หลักพระโลหิตบนไม้กางเขนเพื่อพระเจ้าจะยกบาปจากมนุษย์ทุกคนในโลกนี้ได้และเพื่อพระพรของอับราฮัมจะได้เข้ามาได้ในกาลาเทียบทที่3ข้อ13และ14เราท่องกันได้ดีอยู่แล้วว่าคริสต์ได้ทรงไถ่เราทั้งหลายให้พ้นจากความแช่งสาปแห่งธรรมบัญญัติเพื่อพระพรทางอับราฮัมจะได้มาถึงคนต่างชาติโดยความเชื่อผมเริ่มมีคำถามครับตกลงพระพรทางอับราฮัมเข้ามาในชีวิตของเราแล้วหรือยังเข้ามาตั้งแต่วินาทีที่คุณได้รับความรอดในองค์พระเยซูคริสต์แล้วถ้างั้นผมมีคำถามระหว่างเลือดสัตว์กับพระโลหิตขององค์พระเยซูคริสต์อันไหนที่ประเสริฐกว่ากันพระคัมภีร์บอกว่าเลือดสัตว์เป็นเพียงแค่แบบจำลองของของจริงเมื่อวานนะครับผมไปหาพี่หนุ่ยนะครับที่หมู่บ้านมันก็มีบ้านหลังนึงเปิดเอาไว้ให้เข้าไปดูได้ผมเข้าไปดูแล้วผมอยากไปอยู่ที่นั่นจริงๆสวยงามมากแต่กลับกันก่อนจะสร้างเป็นบ้านหลังนั้นได้เขามีแบบจำลองก่อนเพื่อที่จะได้รู้ว่าจะสร้างยังไงผมมีคำถามนะครับเพื่อทดสอบว่าพวกเรายังปกติดีอยู่คุณอยากได้บ้านหลังนั้นหรืออยากได้แบบจำลองข้างบนมีสี่ห้องนอนนะแบบจำลองคุณอยู่ได้ไหมดูแฮมสเตอร์ที่คุณเลี้ยงไว้มันยังอยู่ไม่ได้รู้ไหมครับในพันธสัญญาเดิมพระเยซูยังไม่ถึงเวลาเสด็จมาพระเจ้าต้องการจะลบล้างพระเจ้าต้องการที่จะปกปิดความบาปของพวกเขาพระเจ้าต้องการจะอภัยให้กับเขาเมื่อยังไม่ถึงเวลาพระเจ้าให้สัตว์รับโทษแทนมนุษย์ไปก่อนนั่นเป็นเพียงของปลอมเป็นเพียงแค่แบบและเงาไม่ใช่ของจริงผมเดินไปไหนผมก็มีเงาแต่คุณจะเหยียบหัวผมยังไงที่เงาผมก็ไม่เจ็บเพราะนั่นเป็นเพียงแค่เงาไม่ใช่ของจริงดังนั้นสำหรับพวกเราทั้งหลายเราได้พระโลหิตขององค์พระเยซูคริสต์นั่นแหละคือของแท้และแน่นอนที่สุดดังนั้นพระพรที่ควรจะเข้ามาในชีวิตของเราควรจะเข้ามามากกว่าคนในพันธสัญญาเดิมไหมพระสัญญาที่พระเจ้ามีให้กับพวกเราควรจะประเสริฐมากกว่าพระสัญญาในพันธสัญญาเดิมไหมตามเลือดที่หลังหากเลือดที่หลังคือเลือดของสัตว์ทำให้พวกเขาเจริญมากขึ้นได้แล้วพระโลหิตล่ะครับทำให้คุณเจริญมั่งคั่งได้ไหมเมื่อคุณบอกว่าพระเจ้าต้องการให้ฉันจนคุณกำลังดูถูกพระโลหิตขององค์พระเยซูคริสต์ทุกวันนี้คนดูถูกพระโลหิตของพระเยซูคริสต์มากมายนะฮะฉันยังเป็นคนบาปอยู่โอเคทุกวันนี้สงครามในการโฆษณาเนี่ยมันรุนแรงเหลือเกินคุณดูละครช่องหนึ่งเขาโฆษณาผงซักฟอกยี่ห้อหนึ่งจากนั้นยังไม่ทันจบนะครับอันใหม่เขารอนะอีกยี่ห้อหนึ่งรอที่จะตอบโต้และยังไม่เท่าไหร่คนที่ไปขายกันตามบ้านเนี่ยเขาจะมีการทดสอบให้ดูด้วยผงซักฟอกที่เธอใช้เนี่ยไม่ดีของฉันดีกว่าเตรียมอุปกรณ์สาธิตมาให้เราดูด้วยเพื่อเราจะได้ซื้อของเขารู้ไหมหากเพียงคริสเตียนมีความเชื่อในพระโลหิตเหมือนอย่างที่คนขายของเขาเชื่อในฤทธิ์ของผงซักฟอกเท่านั้นแหละชีวิตเขาจะไม่เหมือนเดิมอีกแล้วลองคิดดูนะครับภาษาที่ให้คุณนะครับเขาเอาปากกาเขียนแล้วเขาใช้ผงซักฟอกที่ว่าเนี่ยป้ายลงน้ำขึ้นมาหายหมดแล้วคุณไปชี้บอกฉันยังเห็นอยู่เลยคุณคิดว่าเขาโมโหไหมเช่นเดียวกันเมื่อคุณได้รับการชำระโดยพระโลหิตแล้วคุณบอกคุณยังบาปอยู่คุณกำลังบอกพระโลหิตของพระองค์เป็นพระโลหิตที่ใช้ไม่ได้ผมเชื่อในพระโลหิตนะครับคุณเชื่อไหมแล้วก็พี่บอกเมื่อเราสารภาพบาปอันนี้ไม่เกี่ยวกับความรอดนะครับหลังจากที่เรารอดแล้วเมื่อเราทำบาปเมื่อเราสารภาพบาปพระองค์สัตย์สิ้นและที่ทำพระองค์จะทรงโปรดยกบาปและชำระเราให้พ้นจากการอาธรรมพระเจ้าใช้อะไรในการชำระเรา